จากเชลซีถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรอัลมาดริดกับ11ผู้เล่นที่กล้าตอกกลับโจเซ่มูรินโญ่ออกสื่อตลอดอาชีพการเป็นผู้จัดการทีมของโจเซ่มูรินโญ่ไม่เคยเกรงกลัวที่จะพูดความในใจของเขาออกสื่อซึ่งนั่นรวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์ลูกทีมของตัวเองแบบตรงไปตรงมาด้วยบ่อยครั้งที่แนวทางการบริหารของผู้เล่นของเขานำไปสู่ปัญหาในห้องแต่งตัวที่มักจะลงเอยด้วยการถูกปลดออกจากตำแหน่งเสมอเรามาย้อนดูกันว่ามีผู้เล่นคนไหนบ้างที่กล้าจะออกมาแล้วสวนกลับต่อคำวิจารณ์อันรุนแรงที่มูรินโญ่มีต่อพวกเขาลูกชอว์เห็นได้ชัดว่าผมอยู่ในหัวของเขาผมคิดว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมแต่คุณก็รู้อดีตก็คืออดีตถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้าต่อไปผมกำลังพยายามก้าวต่อไปแต่เห็นได้ชัดว่าเขาทำไม่ได้เขาพูดถึงผมอย่างต่อเนื่องซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างแปลกแม้แต่เพื่อนๆบางคนยังถามเลยว่าเขามีปัญหาอะไรทำไมเขาถึงพูดไม่หยุดเขาต้องมูฟออนสักทีนะพอปอกบาสิ่งที่ผมมีในตอนนี้กับอเลโกน่าโซชานั้นแตกต่างออกไปเพราะเขาจะอยู่ข้างผู้เล่นเสมอบางทีโอเล่อาจไม่เลือกใช้งานผู้เล่นบางคนในสนามแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะละเลยผู้เล่นเหล่านั้นและทำเหมือนพวกเขาไม่มีตัวตนนั่นคือความแตกต่างระหว่างมูรินโญ่กับโอเลกุน่าโซชาอเล็กซิสซานเชสผมพูดความจริงเสมอและในความคิดของผมมูรินโญ่เป็นหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดในโลกกับแนวทางที่เขาใช้สอนแต่แล้วบางครั้งผมไม่ได้ลงเล่นบางครั้งก็เล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกและในฐานะผู้เล่นเมื่อเจอแบบนั้นคุณจะสูญเสียความมั่นใจเข้าใจไหมจากนั้นเขาก็สร้างบรรยากาศที่ไม่ดีเอาซะเลยบางครั้งตอนผมเล่นได้ดีและทำประตูได้เขาก็จะเปลี่ยนตัวผมออกผมเตะบอลมาตั้งแต่อายุ5ขวบและถ้าผมถูกเอาลูกบอลไปมันเหมือนกับว่าผมเสียความสุขไปเลยเอาตัวนี้มาสิยาวจะดีมากถ้าเขาบอกกับผมแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่ต่อหน้าทุกคนผมต้องการพิสูจน์ว่าเขาคิดผิดแต่แล้วเขาก็ไม่ได้ให้ผมเป็นตัวจริงและทุกครั้งที่ผมลงสนามผมก็ทำประตูได้จนในที่สุดเขาถึงมาบอกว่าเข้าใจหรือยังว่าเขาต้องการอะไรเอเดนอาซาฤดูกาลที่แล้วภายใต้การนำของมูรินโญ่ไม่เป็นที่น่าพอใจอีกต่อไปเราไม่ชนะเราเข้าสู่กิจวัตรประจำวันการฝึกซ้อมโดยไม่มีความสนุกสนานเป็นการดีกว่าสำหรับทุกฝ่ายที่การทำงานร่วมกันสิ้นสุดลงควนมาต้าไม่ว่าจะดีหรือแย่แค่ไหนก็ตามพวกเราไม่มีความสัมพันธ์ใดๆต่อกันตัวเราไม่เคยคุยกันเลยผมไม่มีความสุขแต่ก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่และเคารพเพื่อนร่วมงานเสมอดาวิดลุยถ้าเขาบอกกับผมว่าเขาคิดถึงผมเขากำลังพูดขัดแย้งกับการกระทำของตัวเองโดยในตอนนั้นโจเซ่ยอมรับว่าเขาคิดถึงดาวิดลุยเพราะปากหลังชาวบราซิลเป็นคนดีแต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าทีมจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเขาย้ายออกไปเช่นกันตอนนี้สิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับผมคือคำพูดและคำแนะนำของโรลองบองเพราะบูรินโญ่ที่เชลซีเป็นอดีตไปแล้วซามูเอลเอโต้ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบว่ามันเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของผมอายุ33ปีและไม่ใช่เพราะว่ามีคนโง่เรียกผมว่าคนแก่และพวกคุณจะต้องเชื่อเขานะเพราะคุณอาจจะสังเกตได้เห็นเองว่าคนแก่คนนี้ฝีเท้าดีกว่าเด็กหนุ่มซะอีกเควินเดบรอยน์โจเซ่เรียกผมไปที่ห้องทำงานของเขาในเดือนธันวาคมปี2013เขามีเอกสารอยู่ข้างหน้าและกล่าวว่า1แอสซิสต์0ประตูแย่งบอลคืนมาได้10ครั้งผมใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรอยู่จากนั้นเขาก็เริ่มอ่านสถิติของตัวรุกคนอื่นวิลเลียนออสการ์มาต้าซูเล่และมันก็ประมาณ5ประตู10แอสซิสต์หรืออะไรประมาณนั้นเขากำลังรอให้ผมพูดอะไรบางอย่างและในที่สุดผมก็พูดว่าแต่คนเหล่านั้นลงเล่น15หรือ20เกมแต่ผมทำได้แค่3มันก็ต้องแตกต่างกันสิผมรู้สึกเหมือนสโมสรไม่ต้องการผมที่นี่ผมต้องการเล่นฟุตบอลดังนั้นคุณช่วยขายผมเลยเสียดีกว่าเปเป้เขาต้องเคารพอิเคคาซิยัสมากกว่านี้เพราะคาซิยัสเป็นที่รักของทุกคนสิ่งที่โค้ชพูดไม่เหมาะสมที่สุดอิเคเป็นผู้เล่นที่เป็นส่วนหนึ่งของมาดริดเขาเป็นผู้นำทั้งในสโมสรและในทีมชาติสเปนเซอร์คิโอรามอสมูรินโญ่เป็นเพียงโค้ชอีกคนที่ผมทำงานด้วยในฐานะอาชีพนักฟุตบอลและผมก็ได้เรียนรู้จากทุกคนเสมอตั้งแต่ผมตอนที่ยังเป็นดาวรุ่งที่เซบีย่าดังนั้นผมจึงรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เขาทำแต่ผมไม่คิดว่ามูรินโญ่ได้เปลี่ยนชีวิตของผมในวงการฟุตบอลเลยสักนิดเ
5อันดับนักเตะค่าตัวแพงที่สุดที่เคยถูกปล่อยตัวออกจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์อันดับ5มาริโอเกอเซ่ 33.3 ล้านปอนด์ตัวรุกชาวเยอรมันผู้แจ้งเกิดและเติบโตมากับทัพเสือเหลืองดอร์ทมุนด์ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในยุคของเจอร์เก้นครอปกระทั่งปี2013เจ้าตัวถูกพลังเงินของมหาอำนาจแห่งบุนเดสลีกาอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัว 33.3 ล้านปอนด์ก่อนที่ในอีก3ปีต่อมาจะถูกดึงกลับลังเก่าอีกครั้งด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ในปี2016ที่ผ่านมาอันดับ4เฮนดริกมาคิทยาน 37.8 ล้านปอนด์ตัวรุกชาวอาร์เมเนียย้ายจากชักซาโดเนตมาร่วมทีมในปี2013ก่อนจะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควักเงินกว่า 37.8 ล้านปอนด์กระชากตัวไปร่วมทัพเมื่อปี2016แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางของเขาบนเพียร์ทีมเมลีกจะไม่สวยหรูทั้งกับแมนยูไนเต็ดและอาร์เซนอลก่อนจะกลับคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งกับโรม่าเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา 3. ปีแอร์เอเมริกโอบามายอง 57.3 ล้านปอนด์ยอดดาวยิงชาวกาบองที่ย้ายจากแซงเอเตียนมาร่วมทีมในปี2013ก่อนจะระเบิดฟอร์มเทพยิงประตูถล่มทลายจนกลายเป็นหัวแถวของยุโรปได้สำเร็จกระทั่งเดือนมกราคม2018อาร์เซนอลควักเงินกว่า57ล้านกระชากเขาไปค้าแข้งในถิ่นเอมิเรตส์สเตเดียมซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทำให้ผิดหวังโดยการซัดให้กับทีมไปแล้วกว่า85ประตูจากการลงเล่น148เกมด้วยกันอันดับ2คริสเตียนปูริซิช 57.6 ล้านปอนด์ปีกจอมทักษะชาวอเมริกันถูกดอร์ทมุนด์ดึงตัวมาร่วมทีมตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนก่อนค่อยๆพัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นแกนหลักของทีมได้ในที่สุดกระทั่งต้นปี2019เชลซีในยุคของมอริโซ ซารีจัดการทุ่มเงินกว่า 57.6 ล้านปอนด์เซ็นสัญญาล่วงหน้าก่อนจะย้ายมาในช่วงซัมเมอร์ฤดูกาล 2019-2020ปัจจุบันเจ้าตัวเป็นแกนหลักในแนวรุกของเชลซีและเพิ่งพาทีมคว้าแชมป์ยุโรปมาครองได้สำเร็จอันดับ1อุสมันเดมเบเล่ 121.5 ล้านปอนด์ปีกชาวฝรั่งเศสที่ย้ายจากแรนมาร่วมทีมในปี2016ด้วยค่าตัวเพียง13ล้านปอนด์ก่อนทำผลงานได้อย่างเตะตาในซีซั่นแรกกับเสือเหลืองจนบาร์เซโลนาทนไม่ไหวยอมจ่ายถึง121ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเข้าไปหวังเป็นตัวตายตัวแทนของเนย์มาร์แต่ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายที่จะถึงทุกวันนี้เดมเบเล่โชว์ฟอร์มได้ไม่สมค่าตัวที่เจ้าบนทุ่มเสียไปสักเท่าไหร่นักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศยืนยันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าควนมาต้ากองกลางชาวสเปนตกลงต่อสัญญา1ปีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยส่งผลให้เขาจะอยู่ค้าแข่งในถิ่นโอซฟอร์ดจนถึงเดือนมิถุนายนปี2022ก่อนหน้านี้อนาคตของโรเตวัย33ยังคุมเครือว่าจะได้สัญญาใหม่จากปีแสดงหรือไม่หลังในฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ค่อยได้โอกาสลงเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามโอเลกุน่าโซชายังคงเชื่อมั่นในตัวนักเตะและให้สัญญาใหม่ในที่สุดมาต้าย้ายมาจากเชลซีอยู่กับแมนยูไนเต็ดเมื่อเดือนมกราคมปี2014ก่อนลงเล่นไป273นัดซัดไป51ประตูโดยผลงานที่ปีแสดงจดจำได้แม่นยำคือยิงใส่ลิเวอร์พูล2ลูกที่แอนฟิลด์เมื่อปี2015และเป็นคนทำประตูตีเสมอคริสตัลพาเลซในศึก FA Cup นัดชิงชนะเลิศปี2016ก่อนชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-1 ส่วนในระดับชาตินั้นมาต้าติดทีมชาติสเปนระหว่างปี2009ถึง2016โดยลงสนามไป41เกมทำไป10ประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดึงทอมฮีตันนายทวารชาวเมืองผู้ดีคืนรังเรียบร้อยหลังลาทินโอทฟอร์ดไปตั้งแต่ปี2010ในด่านวัย35ปีกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับแอสตันวิลล่าช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยฤดูกาลที่แล้วไม่ได้ลงเล่นเลยหลังสิงห์ผงาดคว้าตัวเอเมริโนมาร์ติเนสในด่านมือดีชาวอาร์เจนตินมาจากอาร์เซนอลฮีตันเคยอยู่กับแมนยูไนเต็ดตั้งแต่ระดับเยาวชนแต่เจ้าตัวไม่เคยลงเล่นให้กับปีศาจแดงแม้แต่นัดเดียวนับตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อปี2005โดยส่วนใหญ่ถูกส่งไปให้สโมสรอื่นยืมตัวใช้งาน
ก่อนเก็บข้าวของย้ายไปร่วมทีมคาร์ดิฟซิตี้ในปี2010